สวัสดีทุกคนนะครับมาวันนี้ผมจะขอมาพูดถึงเบสิกการเล่นหนูละกันนะครับผมว่าจะต้องมีวิธีคิดหรือการวางแผนในการเล่นยังไงนะครับผมด้วยหลักๆแล้วเนี่ยการเล่นหนูจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับนั่นก็คือส่วนของการสำรวจก็คือช่วงหุ่นยนต์หนูส่วนการไล่ล่าก็คือช่วงรันชีสครับแล้วก็ช่วงทำลายกำแพงก็คือช่วงสุดท้ายของเกมแล้วเนาะผมจะพูดถึงว่าเราควรจะตัดสินใจยังไงอ่านเกมอะไรยังไงเป็นพื้นฐานการเล่นหนูไปละกันนะครับผมอ่ะพร้อมกันแล้วก็ไปเลย let's go ครับผมโอเคครับในช่วงสำรวจนะครับผมจะแนะนำให้ง่ายครับอย่างน้อยเค้กที่ต้องเก็บให้ได้ก็คือ2ก้อนนะครับผมทีนี้ในช่วงสำรวจนะครับผมการเก็บไอเทมก่อนจะแสดงตำแหน่งของเราให้กับผู้เล่นแมวได้เห็นนะครับอันนี้ผมจะขอแนะนำว่าถ้าไม่มั่นใจว่ารอดจริงๆอย่าเพิ่งเก็บนะครับถ้าจะเก็บจริงๆต้องมั่นใจว่ารอดนะแล้วจังหวะที่เราจะเก็บก็คือจังหวะที่วินาทีที่25ครับวินาทีที่25ตำแหน่งของผู้เล่นแมวและหนูจะเห็นกันในแผนที่อ่ะดูวินาทีนี้อ่ะเห็นไหมเราจะเห็นตำแหน่งของผู้เล่นแมวในแผนที่ผู้เล่นแมวเองก็จะเห็นตำแหน่งของเราในแผนที่จังหวะนี้ครับวินาทีนี้เป็นต้นไปเราสามารถเก็บไอเทมได้เลยครับผมแล้วก็พยายามเอาตัวรอดให้ได้สำคัญครับวินาที25เป็นต้นไปตำแหน่งทั้ง2ฝ่ายแชร์กันทำให้เล่นง่ายและอย่ารีบเก็บไอเทมเกินไปถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจว่าจะรอดและเค้กอย่างน้อย2ก้อนครับโอเคตามนั้นนะครับผมมาครับทีนี้พอเข้าสู่ช่วงการไล่ล่านะครับผมสิ่งสำคัญเลยจำตำแหน่งแมวล่าสุดเอาไว้เมื่อกี้เขาอยู่ห้องอาหารใช่ไหมด้านซ้ายล่างทีนี้นะครับให้เราเดาการเคลื่อนที่ของแมวในอนาคตไปเลยอย่างผมคาดว่าอ๋อถ้าแมวเพื่อนผมมาแบบนี้ใช่ไหมหยิบชีสตรงนั้นแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่แมวจะขึ้นห้องนอนแล้วมุดท่อไปหาเพื่อนตรงทางด้านของผู้เล่นคิงเจอรี่ชั้น3พอดีนะครับอันนี้ก็คือการอ่านเกมล่วงหน้าและผลลัพธ์ที่ออกมาเดี๋ยวเรามารอดูกันออกมาปั๊บจ๊ะเอ๋อย่างคาดครับผมผู้เล่นแมวมุดท่อมาจากห้องนอนแล้วโผล่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับการเล่นหนูต้องเดาแผนที่เดาการเคลื่อนไหวของผู้เล่นแมวให้ออกและพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับผู้เล่นแมวเสมอนะครับอันนี้เป็นข้อที่2นะอ่ะในข้อที่3นะครับในจังหวะที่เพื่อนพลาดแล้วโดนจับมามัดเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนึงว่าไม่ควรฝืนที่จะช่วยเพื่อนนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเราฝืนเกินไปบางครั้งเราก็จะพลาดแล้วก็ล้มต่อได้นั่นเองอาจจะทำให้เกิดการสโนว์บอลหรือก็คือการที่ทำให้เกิดความเสียเปรียบแบบต่อเนื่องนะครับการที่ถูกมัด1ครั้งเนี่ยจะทำให้จรวดสั้นมากครับยิ่งถูกมัดยิ่งสั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าโดนมัดบ่อยๆเนี่ยโอกาสที่จะบินมันก็จะเร็วขึ้นนั่นเองครับในส่วนนี้ผมแนะนำให้ทางด้านเพื่อนหนูวางแผนที่จะช่วยเพื่อนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแจกันหรืออะไรก็ตามนะที่จะคอยขัดขวางการเล่นของผู้เล่นแมวก่อนแล้วค่อยช่วยเพื่อนนะครับแล้วการช่วยเพื่อนยังไม่สิ้นสุดทันทีนะครับหลังช่วยเพื่อนเสร็จเราก็ต้องหาจะสร้างจังหวะให้ทางด้านของผู้เล่นหนูคนที่ถูกช่วยกับคนที่ช่วยเนี่ยหนีออกไปให้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากช่วยเสร็จเนี่ยเขาก็ยังโดนไล่ล่าต่อถ้าไม่มีการรับมือกับช่วงนี้นะครับก็จะถูกจับมามัดอีกและก็ถูกเล่นจรวดต่อเนื่องไปเรื่อยๆและสุดท้ายก็จะทำให้เกมทำให้เกมเสียเปรียบยิ่งกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมก็ต้องแบบบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าการที่จะช่วยเพื่อนแบบสุ่ม4สุ่ม5เข้าไปไม่มีประโยชน์นะครับในส่วนที่4นะครับผมจะขอพูดถึงตรงนี้เป็นการว่าทำหน้าที่ตัวเองตลอดเวลานั่นเองทุกคนสังเกตในแผนที่นะครับนักสืบเจอรี่ดันชีตไม่ว่านักบิเจอรี่จะโดนจับไปมัดก็ตามแต่นักสืบเจอรี่เราไม่สนใจครับหน้าที่ของนักสืบเจอรี่ของเราคือดันชีตถูกไหมนักสืบเจอรี่ของเราก็ดันชีตอย่างเดียวครับวิ่งยาวเลยหนูนักมายากลมาตรงนี้มีการโยนจากการสกัดผู้เล่นแมวแล้วให้คิงเจอรี่ช่วยไปตรงนี้นะครับทางด้านของผู้เล่นหนูเรียกว่ารู้หน้าที่กันดีมากไม่ว่าจะเป็นหนูนักมายากลที่แบบหาไอเทมมาเตรียมตัวรับมือตลอดเวลาคอยสนับสนุนเพื่อนเพื่อให้คิงเจอรี่ช่วยเพื่อนง่ายอะไรแบบนี้ครับรวมถึงทางด้านของมิสเตอร์แรบบิทหรือกระต่ายของหนูนักมายากลเนี่ยก็ทำการทำหน้าที่เซตชีตเพื่อให้นักสืบเจอรี่เนี่ยสามารถเล่นชีตต่อได้เรื่อยๆนักสืบเจอรี่แม้ว่าจะดันชีตจบแล้วนะครับเขารู้หน้าที่ของตัวเองดีชีตอยู่ในตำแหน่งที่อันตรายก็คือตำแหน่งนั้นห้องกัปตันผู้เล่นแมวอยู่ครับนักสืบเจอรี่รู้ตัวดีเลยทำการเอาชีตไปวางทางด้านของดาดฟ้าเรือซึ่งตรงนั้นไม่มีผู้เล่นแมวอยู่นะครับผมอันนี้ผมบอกเลยว่านี่คือความสามารถของผู้เล่นที่สามารถอ่านเกมจากแผนที่และตัดสินใจเล่นได้อย่างถูกต้องและทุกคนดูให้ดีครับจะสังเกตว่าผู้เล่นแมวลงมาไล่นักสืบเจอรี่นะครับแล้วจังหวะนี้ผู้เล่นหนูคนที่เหลือเหมือนจะรู้ครับเลยรีบดันชีตห้องกัปตันจนจบเลยครับแล้วจังหวะนี้ผู้เล่นแมวที่โผล่ในแผนที่ของห้องกัปตันนะครับนักสืบเจอรี่เลยตัดสินใจมาดันชีตห้องดาดฟ้าในห้องของห้องผู้โดยสารจนจบก้อนสุดท้ายไปเลยครับเรียกได้ว่าแต่ละคนทำหน้าที่กันดีมากไม่ว่าจะเป็นนักบิเจอรี่ที่คอยถ่วงเวลาแมวแล้วก็คนที่เซตชีตอย่างหนูนักมายากลกับทางด้านนักคุยกันที่เป็นตัวดันชีตกับทีมกันที่ต่อเป็นตัวที่รอช่วยรอสอนครับผมและพอเข้าช่วงกำแพงครับแต่ละคนไม่ต้องคิดอะไรมากครับช่วงกำแพงเป็นช่วงที่ต้องรักษาชีวิตให้ดีที่สุดครับแต่ละคนมีหน้าที่ช่วยกันทำดาเมจใส่กำแพงโดยที่ตัวเองจะต้องไม่ล้มครับ
นี่คือจุดสำคัญของการทำลายกำแพงครับทำยังไงก็ได้ทำการเสียกำแพงไปเรื่อยโดยที่ตัวเองจะต้องไม่ล้มจะต้องไม่พลาดนะแค่นั้นเลยครับสำหรับในช่วงกำแพงนะครับผมแล้วก็สาเหตุที่ไม่ให้ล้มในช่วงกำแพงนั่นก็คือการเร่งจรวดในช่วงกำแพงครับ10วินาทีในช่วงปกติจะเท่ากับ3วินาทีในช่วงกำแพงนั่นเองเพราะฉะนั้นระวังให้ดีครับอย่าฝืนอย่าล้มเป็นอันขาด นะครับผมสำหรับการเล่นหนูพื้นฐานการเล่นหนูสำหรับ Tom and Jerry Chess เกมนี้ที่ผมแบบว่ากันกองมาได้ก็คงจะประมาณนี้นะทุกคนสังเกตครับหลายๆอย่างเนี่ยข้อมูลมันอยู่ในแผนที่นะสำคัญเลยก็คือพยายามมองแผนที่ตลอดเวลาอ่านเกมคาดเดาเกมล่วงหน้านะครับเป็นสิ่งสำคัญจะทำให้ผู้เล่นหนูเล่นได้ง่ายนะครับผมก็ขอฝากเอาไว้ละกันสำคัญนะครับการ์ดที่ควรจะใส่สำหรับผู้เล่นหนูนะมาเรามาพูดถึงการ์ดที่ควรจะใส่กันโอเคครับการ์ดใบแรกนะครับผมที่ผมจะขอร้องเลยให้ทุกคนใส่ครับเป็นการ์ดที่หาง่ายนะนั่นก็คือการ์ดที่ชื่อว่าช่วยฉันด้วยครับใบนี้สำคัญมากเลเวล3กราบทุกคนเลยใส่เถอะครับมันทำให้เพื่อนเล่นง่ายการ์ดช่วยฉันด้วยจะทำให้เวลาเราโดนมัดเพื่อนจะช่วยเราเร็วขึ้นครับอีกใบนึงที่ขอให้ใส่เลยก็คือเป็นการ์ดไม่เกรงกลัวครับการ์ดใบนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งใบที่ทำให้ผู้เล่นหนูเนี่ยสามารถยื้อเกมได้นานอะไรหลายๆอย่างเนาะที่ทำให้มันเล่นได้ง่ายขึ้นก็คือทำให้ผู้เล่นแมวเล่นยากขึ้นนั่นเองส่วนการ์ดที่ผมจะแนะนำให้ใส่ครับก็เป็นการ์ดเลือดเหล็กอันนี้เป็นหนึ่งในใบที่ผมแนะนำให้ใส่การ์ดใบที่ผมแนะนำนะใช้คำว่าแนะนำนะเป็นใบนี้ครับการ์ดโมโหโกรธาครับสำหรับตัวละครสายช่วยเหลือเพื่อนนะส่วนตัวละครสายไหนมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปหน้านะครับการ์ดทำลายกำแพงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่น่าสนใจครับผมการ์ดก้าวกระโดดอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของผู้เล่นไปเลยครับการ์ดร้องขอชีวิตใบนี้บางทีผู้เล่นแมวก็ไม่ชอบนะหลักๆ ก็ประมาณนี้ครับการ์ดแข็งแรงก็ได้ก็คือล้มแล้วเราลุกด้วยตัวเองไวขึ้นอะไรแบบนี้นะครับสำคัญก็ประมาณนี้ละกันนะบิ๊กขอพออีกใบหนึ่งก็คือการ์ดหนีไปให้ไกลครับหลังจากช่วยเพื่อนลงจรวดแล้ววิ่งหนีเร็วนะอันนี้สำหรับตัวละครสายช่วยเหลือเพื่อนจะค่อนข้างนิยมใส่ก็เอาไว้ผมจะมาพูดถึงอีกทีนึงแล้วกันว่าตัวละครสายไหนมีตัวอะไรบ้างหน้าที่คืออะไรนะครับผมสำหรับอันนี้ผมจะให้เป็นวิธีการแนวทางการใส่การ์ดแล้วก็การเล่นการคิดพื้นฐานไปก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้บ๊ายบายทุกคนนะครับใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ